สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียสตูดิโอนะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับเกี่ยวกับการตอนกิ่งผักติ้วแล้วก็การชำผักติ้วนะครับหรือทางภาคเหนือจะเรียกว่าผักแต้วนะครับก็แล้วแต่ภาษาถิ่นแต่ละท้องที่จะเรียกนะครับหลายคนสงสัยว่าผักติ้วนะครับมีกี่แบบนะตามที่ผมไปศึกษามาเนี่ยนะครับผักติ้วจะมีอยู่3แบบนะครับจะมีอยู่3แบบนะครับก็คือมีแบบสีแดงแล้วก็แบบแดงอ่อนๆแล้วก็แบบสีขาวสีขาวนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นสีขาวแบบขาวสีกระดาษนะครับเป็นเขียวนะครับแต่ชาวบ้านจะเรียกว่าเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นที่เรานิยมบริโภคนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของรสชาติก่อนก็แล้วกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของรสชาตินะครับใน3แบบนี้นะครับแบบแดงอ่อนๆกับแบบขาวเนี่ยนะครับจะนิยมบริโภคเพราะว่าจะให้รสเปรี้ยวอมฝาดเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นผักติ้วแดงนะครับผักติ้วแดงเนี่ยจะมีรสฝาดนะครับแบบนั้นไม่อร่อยนะครับแล้วก็ไม่นิยมนำมาบริโภคนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างอยู่2แบบนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนั่นก็คือแบบที่1ครับนี่คือเป็นผักติ้วนะผักติ้วแดงนะครับผักติ้วยอดแดงนะครับกล้องของเราซูมเล็กน้อยครับยอดของมันจะนะครับพอแตกยอดอ่อนเนี่ยนะครับยอดจะเป็นสีแดงๆนะครับแดงช้ำๆนะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นผักติ้วแดงนะผักติ้วยอดแดงนะครับอันนี้ก็เอามาบริโภคได้นะครับรสก็จะออกเป็นเปรี้ยวฝาดเล็กน้อยนะครับแต่จะเปรี้ยวนำมากกว่าฝาดนะครับอันนี้ก็นิยมบริโภคนะครับจะกินสดกินกับลาบนะครับหรือจะกินกับลูกชิ้นก็ได้นะครับหรือจะไปใส่แกงเห็ดก็ได้นะครับกินให้ดูเลยครับอันนี้เป็นผักติ้วยอดแดงนะครับอันนี้แบบที่1นะเก็บมาเยอะเลยนะครับใส่ตู้เย็นไว้เพื่อทำแกงเห็ดนะอันนี้จะมีรสฝาดเล็กน้อยนะครับที่จริงแบบนี้ถ้าไม่มีเราก็เอามาบริโภคได้นะมากินได้แต่ว่าส่วนมากก็เป็นตัวเลือกที่2นะครับแต่ผักติ้วที่นะดีที่สุดในบรรดา3แบบนะครับก็คือผักติ้วยอดขาวนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นผักติ้วยอดขาวนะครับแต่ยอดจริงๆน่ะสีเขียวนะครับแตกยอดอ่อนมาเนี่ยนะครับจะเหี่ยวเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังพอเห็นได้นะครับแตกยอดอ่อนมายอดของเขาก็ยังจะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับไม่มีสีแดงนะครับไม่มีสีแดงปนนะอันนี้เราจะเรียกถ้าเป็นภาษาทางอีสานเราจะเรียกว่าเป็นผักติ้วยอดขาวนะครับอันนี้ผักติ้วยอดแดงนะอันนี้ก็คือเป็นที่นิยมบริโภคมากนะครับนะอันนี้จะมีรสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวมากกว่ารสฝาดนะครับก็คือถ้าเป็นเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ความเปรี้ยวจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% นะครับแต่ถ้าเป็นผักติ้วแดงเนี่ยนะถ้าเป็นผักติ้วแดงความเปรี้ยวก็จะอยู่ประมาณสัก70ลงมานะครับแล้วก็มีความฝาดอยู่ประมาณสัก 10-20% นะครับอันนี้ก็กินได้นะครับเดี๋ยวจะกินให้ดูเลยอันนี้รสชาติดีกว่านะครับนี่กินเล่นได้กินกับต้มไม่ใช่กับต้มกินกับลาบกับปนอาหารอีสานนี่กินได้นะครับอันนี้อร่อยนี่เป็นผักติ้วที่อร่อยที่สุดในบรรดา3แบบนะครับก็คือเป็นตัวเลือกตัวที่1เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมจะปลูกนะครับแนะนำให้เป็นปลูกแบบนี้จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่มีผักติ้วยอดขาวนะครับหรือยอดเขียวเนี่ยนะครับก็เป็นผักติ้วยอดแดงก็ได้นะครับแต่แบบนี้จะมีรสฝาดมากอยู่ประมาณ 15-30% นะครับผมก็วันนี้ก็จะมาชำนะครับชุดที่2นะก็ตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับยาวประมาณสัก 30-45 ซม.นะครับก็จะเอาไปทำการแช่น้ำยาเลี่ยงรากนะครับแล้วก็ลงถุงดำต่อไปนะครับส่วนวิธีการชำนะครับผมก็ได้อธิบายในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับยังไงคุณผู้ชมก็ไปดูไปชมได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้คงจะไขข้อข้องใจให้กับท่านที่สงสัยว่าผักติ้วแดงนะครับผักติ้วยอดแดงแล้วก็ผักติ้วขาวหรือผักติ้วยอดเขียวเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรรสชาติแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปใหม่วันนี้ร้อนมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ